นมากเลยสำหรับการรีแอคแฟนผมไปทางเรื่อง EP 5ฟีดแบคดีมากมากของพี่ชีวิตมากจริงๆไม่คิดเลยว่าทุกคนจะแบบติดตามแล้วก็เราเป็นช่องรีแอคเล็กๆอะไรเงี้ยเราทำเพราะเราชอบอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกว่าเออรอดูนะแล้วก็แบบอยากให้เรารีแอคจนจบอะไรเงี้ยแต่ว่า EP นี้ขอโทษที่มาช้านิดนึงเพราะว่าสุกเสาร์อาทิตย์ที่บ่ายมาอกหักเศร้าหักนิดหน่อยอกหักแอนาเสือขอให้ท่านประธานตีนและท่านประธานกันได้เยียวยาจิตใจของเราในวันนี้และนี่คือแฟนผมเป็นประธานนักเรียน EP 6อ่ะพร้อมแล้วไปเลยค่ะไปเลยป่ะกูให้เวลาพวกมึงสิ้นเดือนตอนที่แล้วเนาะไม่เชื่อเลยไม่ค่อยมาบอกกูว่าพวกมึงจะมาให้ต่อกับคนเวรวันนี้คนงานที่ร้านกูอ่ะเขาลาคลอดมากูก็เลยต้องทำงานคนเดียวอันEPก่อนนี้มากเลยอ่ะไม่ยังไม่ไปออกมาเวฟนะเนี่ยจริงEPก่อนเนี่ยพีคแบบพีคสุดที่มึงชอบมายุ่งกับชมรมกูนี่ระเบิดลูกสุดท้ายเนี่ยมึงนี่แล้วอ่ะมึงเครียดป่ะชอบมากเลยชอบอันนี้ต่อเนื่องโหนอนยันเช้าเหรอไม่ใช่ก็ที่นิวจากนั้นไงมึงโอเคปะของแบบนี้มันบังคับมันไม่ได้หรอกปะแปลว่าอยู่ในชมรมเฉยแปลว่ามึงชอบใครในชมรมกูอ่ะโอ้โหช็อตฟิลมากมึงไม่รู้เหรอโอ้ยดูกูจะรู้ได้ไงอ่ะมึงไม่เคยบอกกูเขาอยากไปพูดตรงๆกูจะได้ช่วยเป็นพ่อสื่อให้ไงโอ้ยช่วยกูที่กูชอบอ่ะก็คือเพลงมาแล้วแม่เพลงมาแล้วโอ้ยแป๊ะโผล่มาทำไมปออด้วยนะแม่กูโผล่มาว่ะเดี๋ยวกูต้องไปละเขาก็รอเหมือนกันนะเนี่ยเอาดีๆเขารอเหมือนกันนะว่าพูดออกมาเลยว่าเป็นชื่อเขาอ่ะครับเดี๋ยวมาครับกูชอบมึงเฮ้ยกูไม่ได้ชอบมึงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนไหนจังเลยอ่ะนึกในใจช็อตฟิลมากเลยบอกแม่เขาอันนี้คือห้องนอนตีนเนาะผีเสื้อมันบินมวนอยู่ในท้องแม่ความที่เราแอบชอบมาทั้ง3ปีอ่ะเออุ๊ยสนุกซินซิล่าเหรอแบวเหลือเกินเมมอย่างนี้เหรอซินซิล่าคือชื่อวงดนตรีอุ๊ยอุ๊ยมึงเรื่องที่กูชอบคนในชมรมมึงอันไม่ไหวอะเนาะเดี๋ยวจะบอกท่านเพื่อนจริงแล้วอะกูชอบมึงมาตลอดเลยนะเว้ยมึงน้องคิดหรือเปล่าอีเหี้ยพูดจริงปะเนี่ยอันนี้บอกจริงมึงก็รู้อะว่ากดชมรมกูเป็นยังไงพูดจริงปะเนี่ยเรื่องยุ่งกับกูอะไม่มันคงคิดฝันปะอีเหี้ยคิดฮะฝันคิดจริงเหรอฝันคิดอยู่โอ๊ยเห็นไหมคิดหรือเปล่าถ้าจะรอความคิดเหรอพูดจริงเหรอโอ๊ยบอกแล้วว่าแล้วมันแปลกๆเอ้าน้องโทรมาช็อตกันเถอะอีดาเฮ้ยกูว่าไงคุยได้ปะวะไม่ได้
กูจะถามว่าอากาอ้วนเนาะรายงานสังคมพี่น้อยจะถั่วม่วงตอบได้ปะฮะตอบแวะเออได้ยินแล้วนี่คือมึงฟังกูนะกูอ่ะชอบโอ้ยพอไม่ต้องนะเออมันคือจุดที่แบบกูไม่มาคำมันก็ได้ไว้กูพร้อมเมื่อไหร่อ่ะมึงพร้อมเมื่อไหร่ชอบปะเนี่ยใช่ฟิวเป็นอย่างนี้เลยอ่ะมึงนี่นะพี่มึงแค่นาทีแรกกูจะประสบกันไม่ไหวแค่นาทีแรกก็จะวูบแล้วอ่ะมันคือเพลงไม่บอกเธอเว้ยแบบจะทำยังไงอ่ะจะบอกไม่บอกจะบอกไม่บอกอ่ะหน้าร้อนละมึงโอ้ยก็คือมันแค่พูดออกมานะครับคุณกรพรหมนิยมศิลป์เมื่อกี้คือใจหายไปแล้วนะวูบฉากคิดอ่ะมึงวูบไปแล้วกูวูบปุ๊บเลยเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมต้องมีฉากกั้นนะสมูทมึงใจตกจริงไหมเนี่ยพอเลือกเพลงสรุปคุณแม่คำตอบยังวะคำตอบอะไรไม่พร้อมไม่ฟังว่ะกูหมายถึงเพลงนี่ออดิชั่นเนี่ยเห็นไหมเขาพูดแล้วว่าเขายังไม่พร้อมจะฟังเออยังไงนะเอาพูดดีวะผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาเพลงเก่าอ่ะมาทำเป็นเพลงใหม่เพื่อว่าสกิลกับความเครียดของเรางั้นกูขอเสนอเพลงปลอดโกงเพื่อเล่นเพื่อนพี่เบิร์ดไงเอาแล้วแต่กูว่าต้องควรหาเพลงที่ได้โชว์สกิลด้วยอย่างพวกเพลงของวงซิลลี่ฟูลบิ๊กแอร์อะไรมันต้องเป็นเพลงประจำ EP แน่เลยเกิดคนเดียวเลยมั้งอ่ะแล้วไงอ่ะกูเป็นแบบของวงอ่ะกูเป็นแบบกูอ่ะเป็นกูขอโหมดแบบได้ป่ะได้เขาไปหนุ่มไปเจอกันในแรปเปอร์แล้วไงไม่ทำนะกูจะให้พวกมึงเขียนเพลงมาเพลงนึงแล้วมาจับฉลากกันจบนะแล้วพวกมึงอย่ามาโวยวายทีหลังนะใช่เปล่าเราสามารถเลือกเพลงแข่งกับเพลงได้จับฉลากได้จริงๆเหรอท่านประธานเราลองได้โหมดไงเขาลุ้นนะเออแต่ก็อยากได้เลือกเพื่อนเล่นไปเล่นเพื่อนอยู่นะเปิดมาปุ๊บดอกหญ้าในป่าปูนและเพลงที่วงเราจะเอาไปออดิชั่นอ๋อเป็นรอบออดิชั่นก่อนเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนว้าวร้อนเลยปองมึงเข้าใจเพลงที่โชว์สกิลไหมเอ้าก็สกิลทำเอ็มวีไงมึงเคยรู้ปะเนี่ยอินเลยทีเนี้ยเราจะเอาไปโคเวอร์เว้ยไม่ได้อ๋อถ้าเป็นเวอร์ชั่นของวงซินซิล่ามึงเป็นคนพูดเองนะกูอยากมาโวยวายทีหลังอ่ะมึงจะคืนค่าหรอเขินเลยทีนี้เพื่อนเลยไปเล่นเพื่อนนะหัวหน้าวงเลยเขินเลยงั้นเพลงที่เราจะเอาไปออดิชั่นเพื่อนเลยไปเล่นเพื่อนน้องปอดีใจอยู่คนเดียวตุ๊กตาหมูหนูหนูชินชิล่าไงนี่เห็นไหมมันจะมีเอสบิชชิ่งคันตลอดเลยวะเริ่มต้องอย่างนี้ซ้อมอุ้ยแล้วหนูฟังอยู่กับใครนี่อ๋อโอเคเมื่อแล้วต่างคนต่างมีสตอรี่นะอะไรเนี่ยมีอิดจริงๆว่ะเนื้อเพลงมันตะมุตะมิเกินปุยมุยอ่ะฟังวนไปเลยวิปีเนื้อเพลงก่อนกลับมาแล้วยังไม่อินนะน่าดูอ่ะตาไปดิมันต้องอินแล้วแม่ไม่ละเจ้านี่เขาก็มีเหมือนกันไงเออแรปเปอร์เขาอะอยากจะขยับเข้ามาเป็นแฟนเออเพื่อนเราคือเพื่อนเขาวะมันขยับได้ลูกจะมีลูกวะมีคนที่แกล้งทำตัวเป็นเพื่อนแต่จริงๆแล้ว
แอบชอบเขาอยู่เออจะชอบความเชื่อมโยงของน้องเลิศพูดกันเลยมีโอ้โหประธานมาปะเนี่ยเอาแล้วเป็นลมจริงต้องถอดไปติวอ่ะเออหนูมันเก็บไม่ไหวแล้วความรู้สึกเอาแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอ้ยปล่อยใจลูกมาจริงไหมฟังด้วยกันเลยมึงหลบตากูทำไมใครหลบกูไม่ได้หลบหน้ามึงโอ้โหต้องอย่างนี้ไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวน่ารักกับกูเลยอ่ะโอ้ยิ้มว่ะไม่ไหวแล้วไม่ได้ทำผิดอะไรแค่ตีความเพลงที่ใช้รอบออดิชั่นอยู่ได้เพลงรอบเพลงอะไรเพื่อนเล่นเพื่อนเพื่อนของพี่ลิเบิร์ดเขินอ่ะเพลงโปรดกูเลยยกเพลงแม่งดีมากแอบชอบเพื่อนกินชิบหายนั่นชัดเลยชัดอะไรวะไม่มีอะไรหรอกตอนแรกอ่ะเขาจะให้แค่ cover เพลงแต่ไอ้ซาวดิมันบอกว่าถ้าทำเป็น MV เลยอ่ะจะน่าสนใจกว่าก็เลยเนี่ยมันเดือดร้อนกูเนี่ยอ๋อแล้วส่งดิฉันเป็น MV เลยอ่ะให้กูช่วยป่ะล่ะเลิศไม่ต้องสนใจคนที่สี่กูไม่รู้อะไรซะแล้วกูไก่ตินอ่ะทำคลิปโป้ไว้สัมภาษณ์บ่อยๆเออคลิปแล้วที่ทำคนเดียวไม่ใช่หรอแหมมึงก็ถ่อมตัวคิวสดก็คือนักชมอันดับหนึ่งอ่ะไม่ต้องเสือกเรื่องของชุนลงกูไม่เกี่ยวเขาไม่ชอบขี้หน้ากันเขาชอบขี้หน้ากันไปกันเตรียมของถ่ายเดี๋ยวดิกลายเป็นตอนเนี้ยยายกันก็คือขนตินแบบขนหน้าพีรุธอ่ะกลับกันแล้วอ่ะตอนเนี้ยตัวตื่นจริงด้วยป่ะตรงนั้นแหละที่เป็นคู่แข่งกับมึงตั้งแต่เด็กอ่ะเออดิกูพูดแบบไม่เหลี่ยมเลยนะกูแอนซาวมันต้องแยกกันอย่างมึงโอ้ชีกูรู้สึกได้เขามีของเขาบันมากคนลุกคนลุกเขามีของเขาแล้วทุกสนปันด้วยตรงนั้นอ่ะคือเพ่งตึงเลยนะแล้วเขาไปคีย์แบ็กกราวด์ในคอมแล้วนี่วินไปไหนอ่ะนี่แม่งเหลี่ยมแล้วเว้ยนี่ยังไงคู่เขาเนี่ยเฮ้ยซอรี่กูตื่นสายเสื้อเขียวมาแล้วนี่มึงใส่ชุดพละมาทำไมกูจำมันผิดลูกมันแม่งจะบูลลี่กูเหรอฉันแม่งก็เรียนได้เหมือนกันอ่ะไอเรียนเนี่ยมันเรียนได้ต้องถ่ายเอ็มวีไม่ได้ไงอ๋อเสื้อเขียวไงแล้วกูแล้วถ่ายเอ็มวีไม่ได้ไงก็ต้องเอาอ้าวโอ้ยกี่แบงค์ใส่เสื้อแล้วอ๋อใส่เสื้อกล้ามแต่เมื่อกี้ถ้ามึงจะแก้ปัญหาโง่ๆอย่างเงี้ยไปแก้ที่สันดานมึงดีกว่าเอาไอ้สัตว์เป็นคู่รักรุนแรงอ่ะเออโอ้แต่ต่อยปากกันแล้วเอาเอากูบอกมึงแล้วให้กูช่วยของเนี้ยไม่ใช้มืออาชีพทำแบบคนอารมณ์ร้อนกับคนอารมณ์ร้อนอ่ะไม่ชุดนักเรียนที่จะเล่นแทนเอาแล้วเอาแล้วโอเคคือ MV เพลงเนี้ยทำไว้ดีมากทะลุร้อยล้านวิวกูเลยว่าจะเกาะกระแสเขาดังโดยการทำเป็นวีล้อเลียนเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนของจริงเดี๋ยวนะคือจะทำล้อเลียนหรือของจริงโอ้โหคือมันก็จะเหมือนเอ็มวีอะไรน่ารักแค่เปลี่ยนจากผู้ชายหญิงกลายเป็นผู้วายแทนเฮ้ยเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนเวอร์ชันวายอ่ะแม่ปีนี้ไม่มีสามคู่แล้วพวกมึงอ่ะก็มีสามคู่เหมือนกันอุ้ยแล้วพวกมึงก็สนิทกันอยู่แล้วด้วยคู่แรกเลยนะคู่รักคอนโดไอ้กันไอ้ติน
เออเฮ้ยได้ไงวะคนในชมรมกูมีได้ไงกูรักคอนโดอ่ะเออเต็มได้ไงก็หน้าตาเต็มเหมือนต้นฉบับนี่ถามอะไรเยอะแยะเนี่ยเลิศเกินสุดเลิศพูดต่อไปนะที่สองนักชมอันดับหนึ่งนักแบบไอซ่าไวโยเฮ้ยว้าวหรอกตัวเองที่คุยไปลมแล้วไปลมเลยก็ไปลมเลยเออมันยังไงเอวินเล่นแทนมันหน่อยมึงคิดดีแล้วเหรอแค่ใส่เสื้อให้ถูกสีแม่งทำไม่ได้เลยเดี๋ยวเล่นแทนนายโยเองเออมีเอ็มบีอ่ะมีไหมแบบฟาดกันป่ะกูอยากไปเท้าอ่ะไอ้เหี้ยเออลูกลูกลูกไม่กูเห็นพวกมึงตีกันแล้วกูจิ้นหวะเฮ้ยเสียสัตว์มันล่าจริงกูชอบกูถามเลยแล้วกันก็หนูแน่กูรักไข่ก๋วยเตี๋ยวหรือสองคนแล้วไอ้พาร์ทไก่ปอเรื่องสงสัยอะไรไหมกูพวกคุณสองคนต้องแบบไอ้สุดลูกก็เตี๋ยวแบบข้าวเลยไหมสักครึ่งดีเหมือนแบบดาราหนังอะดีป่ะมันจะเปิดร้านให้ครับไอ้ต้องเอาแค่ว่าพวกมึงสนิทกันตอนนี้ก็พอเวลาถ่ายเอ็มบีอะเคมีเคใจมันจะได้ออกเคใจเคใจอะแค่นี้นะโอเคดูวุ่นวายไม่เห็นรู้ทางเลยอ่ะถามว่า36คำถามที่ทำให้เราสนิทกันเรื่องอะไรวะหลอกถามเขาอีกแล้วลองเล่นดูอ่ะหลอกถามเขาอีกแล้วได้สนิทกันมากขึ้นไงตอนไปถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูซีกันจริงๆอืมแค่ถ่าย MV แค่เนี้ยมันจะมีอะไรคืบหน้าวะขนาดกูไปนอนค้างกันมาไม่มีอะไรคืบหน้าอ๋อมาปรึกษากันมาก่อนแล้วถ่าย MV มันแค่จุดเริ่มต้นเว้ยของจริงอะอยู่นี่อะไรวะ36คำถามที่ทำให้คนรักกันเวอร์ละแค่คำถามตอบเป็นไปตอบกันมามันจะทำให้คนรักกันได้ไงวะมึงไม่รู้อะไรซะแล้วนี่เป็นคำถามของนักจิตวิทยาเลยนะเว้ยคิดคนมาเพื่อให้คนรู้จักกันลึกซึ้งแค่คำถามนี่แหละที่ทำให้พี่กูมีแฟนไม่ขาดโหหนูปิ้นให้พี่บ้างเถอะพี่อยากได้ทำไมไม่เอามาให้กูเร็วกว่านี้เออป่านนี้เมื่อกี้ไปการติดไปแล้วเนี่ยก็เออดิมาดูคำถามแรกดีกว่าเออถ้าคุณสามารถชวนใครไปดินเนอร์ด้วยก็ได้คุณจะเลือกใครก็ต้องเป็นพี่ๆวงพาราดอกเลยวะแค่คิดกูก็มาแล้วแล้วมึงอ่ะใครวะกูเนี่ยเขาให้ความหวังเราหลายครั้งอ่ะซีรีส์อ่ะตอบอย่างอื่นตอบอย่างอื่นตอบอย่างอื่นพ่อกูไงถ้าถามต่อไปเลยต่อเออไม่ตอบแล้ววะต้องอยากดิวะกูจะได้เอาเงินน่ะไอ้แม่กูส่วนกูอ่ะกูไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยวะถ้ามึงไม่อยากงานเนี่ยมึงจะมาสมัครประธานเล่นไหมเอ้ยเดี๋ยวเขาบอกหนูจะอึ้งนะที่กูมาสมัครประธานนักเรียนอ่ะก็เพราะว่าตอบเล็กอื่นกูอยากช่วยเหลือใครบางคนต้องรู้แล้วปะใครวะคนที่กูชอบอ่ะไปดิมึงจะรู้ไปทำไมอ่ะเอ้ยกูจะไป30 EP ไปแล้วต่อไปดีกว่าเดี๋ยวเรื่องเยอะได้คำถามต่อไปแล้วมึงดูความละมุนดิ
ต่างคนต่างแบบโอ้ยโอ้ยท้องดีไม่ไหววะไม่ไหวกดสตอปเลยแต่กดอัดได้ขึ้นไปที่6อ่ะอยู่ป้าเวลานะว่าจะให้มึงทำสิ่งก๋วยเตี๋ยวนี่อ๋อนี่ไงมันกำลังทำก๋วยเตี๋ยวอันนี้ป้าไปไหนวะอ๋อฝึกลูกก๋วยเตี๋ยวโอเคงั้นดีเลยก่อนหักก็ต้องฝึกเออนะป้าใจดีลองดูฉันจัดไปเป็นคู่รักร่วมเป็นเดียวมันใน MV ไงมันใน MV พ่อเล่นไม่ได้ด้วยมันธรรมดาไอ้บอมึงปรุงนิดต้องทำเชฟมันจะเชฟเหรอหิวเลยไงโอ้เราเป็นคนอ้วนเนาะกินเนาะก๋วยเตี๋ยวแม่ทำไมสีมันไม่เหมือนที่ป้าเขาทำวะอ้าวไอ้พานต้องลองชิมดิเอาทำไมมึงไม่ชิมเองอ่ะก็กูผิดแล้วถ้ากูกินแล้วเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาไงรู้สิวะไงวะเออน่ะมึงนี่แหละกูก็ได้วะเป็นไงโคตรอร่อยเออมึงก็พูดอวยเพื่อนเกินกูชิมดิไม่ชิมไม่ชิมอร่อยดูดูโชเล่เหมือนพี่ใช่ไหมลูกโชเล่ก็มาเฮ้ยอร่อยจริงด้วยว่ะแม่งแม่งแม่งในต้มยำของเอ้าไข่จริงซะลูกฝึกไงฝึกไงเอาฝึกเลยทำไรจ้างงบ้างงเคผมมากครับว้ายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาป้าเลยครับพอดีผมลองทำดูอ่ะได้ปองปรุงแซ่บจัดก็เลยแหวีน้ำเพี้ยปลางานเลยเออป้าต่อแล้วแถวได้เลยรับเป็นเงินสดหรือเปล่าขายป้าแล้วป้าแค่ถ่ายมีแค่เนี้ยซ้อมจริงจังเลยวะโอ้นี่มันต้องมาซ้อมก่อนแต่ถ้ามึงกลัวนะก็หนีกลับบ้านก่อนก็ได้ใครกลัวมึงกูกลัวมึงแพ้จนไม่มีใจถ่ายมีมากกว่าเออข่มเจอข่มรับดีๆแล้วกันมีเท่าไหร่ก็ใส่หมดเออหนูมีเพื่อนลูกไม่เป็นไรสาวหนูมีเพื่อนลูกไม่เป็นไรตีเวอร์นี่ดาวมาเจอกูหน่อยบอกนะมึงตีแบบไม่เป็นโอ้คนเราเนาะพอเขาเล่นตีเก่งมากไงมันก็ต้องมีเรื่องไม่เก่งบ้างโอ้หล่อจังอาวินมุมเนี้ยวินเสื้อเขียวหล่อเนาะตังก็หล่อคือสาวก็หล่อจับลูกใช่ไหมสอนกันแล้วตอนถือว่าอยู่มานี้ไม่ต้องถือไปแล้วไม่ต้องตัดไปแล้วมันก็จับไม้อย่างนี้กำให้แน่นนะให้มันอยู่ระหว่างนิ้วต้องเปิดหน้าไม้เปิดหน้าไม้สำคัญแล้วค่อยออกลูกเนี่ยตอนนี้ไม่ยากมึงจำไว้เออมันยากนะเว้ยถ้ามันไม่เป็นจริงๆอ่ะใกล้หน่อยดิเปิดหน้าไม้อย่าลืมเปิดหน้าไม้เอาเริ่มไม่ไหวแล้วต่อที่รู้กี่ครั้งละหิวเออดูหน้าน้องดิเออทำไมวีนเก่งอะไรขนาดนั้นอ่ะไม่รู้เรื่องเหรอเอา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 แต่แอคหญิงเอาเอาตีเลยคนรู้จักสอนไหวเฮ้ยคุณรุนแรงอ่ะออกไปอุ้ยความทรงจำที่ดีที่สุดของ
ุณเอ้ยที่สุดเลยอ่ะแสดงว่าเลือกแม่อย่างเดียวเลยยากว่ะมึงโมเมนต์การคุยโทรศัพท์กันอ่ะโอ้ยเหมือนจินตนาการว่านอนคุยกันอย่างเงี้ยที่พ่อกูซื้อของขวัญวันเกิดให้กูอุ้ยซีนดีจังโว้ยแล้วมึงอ่ะบังเอิญว่ะของกูก็เป็นตอนวันเกิดกูครับแต่ว่าตอนนั้นน่ะพ่อกับแม่กูไม่ได้ว่างมาฉลองด้วยกูเลยไปนั่งซึมๆอยู่ที่ลานนึงอ่ะแล้วจู่ๆก็มีนักร้องคนหนึ่งขึ้นมาร้องเพลงให้กูว้ายเป็นวันแรกที่เขาเจอกันเป็นที่สุดของกูเลยร้านไหนวะโอ้โหดนตรีโคตรดีไม่รู้อันไหนเออแล้วจริงๆก็คุยโทรศัพท์กันนะเออเล่นดีจังเลยอ่ะความทรงจำที่แย่ที่สุดของคุณคืออะไรความทรงจำที่แย่ที่สุดหรอก็คงจะเป็นที่กูเคยเล่าให้มึงฟังแหละเรื่องที่กูไปสอบร้องเพลงกูก็ลืมเนื้อพวกหน้าหายเลยวะแล้วของมึงมันเอิญดีวะของกูก็เป็นตอนที่กูสอบร้องเพลงครั้งแรกเหมือนกันตอนนั้นกูได้คะแนนเต็มด้วยนะเว้ยลงมันแย่งไงวะก็ตอนที่กูดีใจอยู่มากูก็โทรมาบอกว่ามากูโดนรถชนแล้วเขากล้าเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟังอ่ะไว้ใจไงอืมเชื่อใจสามสูบคำถามที่ทำให้รู้จักกันจริงๆอ่ะทิวสนเธอรอดทั้งที่กูกำลังจะโทรไปอวดเขาแท้เลยว่ากูได้คะแนนเต็มนั่นเป็นวันที่กูควรดีใจที่สุดปะวะแต่แม้เป็นวันที่กูอยากลืมที่สุดเลยเล่นดีจังเลยอ่ะไปเปลี่ยนเรื่องแล้วตอนที่พ่อมึงไม่อยู่อ่ะมึงเป็นยังไงบ้างวะถึงบางทีอ่ะกูเห็นแม่กูนั่งร้องไห้คนเดียวกูก็ถามว่ากูโอเคกูไม่เป็นไรแม่กูจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงกูน้ำปลาคอเลยการที่คนรักก็จากไปเขาไม่ได้ไปแต่ตัว
เขาจ่ายเราไปด้วยแม่ใจเหมือนแม่มีช่องว่างอยู่ต่อให้เอาอะไรมาเติมไม่ติดก็ไม่เคยติดจริงนะมันยังอยากฟิล์มอยากจะกอดอ่ะเนาะเพราะเขาเล่าเรื่องแบบนี้โอ้ยมือน้องสวยมากเมื่อกี้คำถามตาร้องไห้จะเบรกสองไม่ได้เลยฟังนะขยี้มากเลยอ่ะมึงรู้สึกไงวะกูจะบอกว่าดาร์ล็อกดีมากเลยอ่ะคำที่น้องพูดอ่ะคำที่ไอ้น้องเนี่ยชื่ออะไรน่ะต้องโฟนการกับเตนโฟนใช่ไหมกันไม่แล้วพ่อกูเป็นช่วงนี้อ่ะหลังมันเกิดกูอ่ะทุกคนนึกกูว่านึกถึงเรื่องมันด้วยเนี่ยเห็นไหมใช่แล้วน้องพูดแบบมึงขยี้มากเลยมึงรู้สึกไงกูคิดถึงกูเห็นไหมคำไดอะล็อกไม่ต้องยาวเลยอ่ะไม่ต้องยาวเลยคำเดียวไอ้เหี้ยก็มาดูสิใจกูแวะไปแล้วตามพอเลยไม่แล้วเชื่อป่ะว่าความรู้สึกพวกเนี้ยกันเองก็ไม่เคยเล่าให้แม่ฟังหรอกพอเขาพูดแล้วเขาอยากให้แม่สบายตลอดแต่เขาเก็บความรู้สึกนี้มาคนเดียวตลอดนี่ว่าแม้แต่เพื่อนผมก็ไม่เคยเล่าแต่วันเนี้ยเหมือนมันมีคนมานั่งฟังความรู้สึกที่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นมันเป็นตีนมันต้องฟังมันแล้วเรารู้ถึงพวกเราว่ะซีรีส์วัยรุ่นล้อมคอมจริงปะเนี่ยดีมากเลยอ่ะจริงซ้อมแปดตีแมทใครนี่อ๋อหกห้าทุ่มอ๋อมีเป็นมีคู่รักตีแบ่งกันใน MV อ่ะเฮ้ยเจอแล้วเป๋าตังมึงมาทำเหี้ยอะไรเงาจะมาบูลลี่กูอีกเหรอมาเป๋าตังตีแบ่งไปเป็นว่างานอืมแล้วก็เห็นคนบ้าตีแบ่งอยู่คนเดียวเฮ้ยแบ่งอ่ะมันเต็มโคไว้เฮ้ยมันดุอยู่ด้วยกันเนาะเอ้ามันเนี่ยงงเลยอ่ะคนไหนเมย์สวยข้ามเน็ตนะมาโอ้หล่อมากเลยโมเมต์เออน้องวินหล่อมากโมเมต์ดูท่ากับเทหล่อมันก็หล่อเฮ้ยเกือบได้แล้วหน่อยเว้ยร่วมด้วยช่วยกันเนาะลูกเออนี่ไงเนี่ยได้แล้วได้แล้วก็ไม่มีพูดอะไรจ้าอุ้ยโอ้ติดเน็ตลูกคุณคุณไหมภาพเนี้ยเราสองคนมืดมืดเริ่มแล้วคุณอะไรก๋วยเตี๋ยววันนี้ถ่ายเพื่อก๋วยเตี๋ยวนะทิวสนกับเสื้อแขนกุดของเขาและกล้ามแขนเห็นปะนิ้วอะไรโอ้โหเฮ้ยมึงเสื้อสวยอ่ะทิวสนลูกนี้เอาเรื่องเลยอุ้ยได้ข่าวว่าพวกมึงไปลวกก๋วยเตี๋ยวกันนั่นนี่ฮะกลัวไม่เท่าไหร่อุ้ยแต่พักนะดิกิมมิกบทกิมมิกบทรู้เลยเนี่ยลูกก๋วยเตี๋ยวกูขอมาตอบก่อนเลยเนี่ยต้องเป็นคนนิสัยไม่ดีนะมาถึงรู้ซับเทคอ่ะรู้แล้วแล้วเนี่ยรู้เลยว่าคนเขียนบทตั้งใจให้ว่าใช่ไหมใช่ไม่ใช่เขียนบทตั้งใจให้มันเป็นมุกแบบมันต้องเป็นคนเนี่ยจังไรจังไรไม่เป็นมุกให้คนจากคนจังไรอย่างเราอะคิดแกลูกกุดมึงไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวไม่ละน้องพูดเป็นเรื่องปกติก็คือคนที่ไม่รู้ก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดแต่ใครที่ดูเขาก็จะรู้เลยว่าเออเป็นคนไม่ดีก็เรื่องคนเตี่ยวไงเนี่ยแล้วคู่เขายังไม่มาเลยแสดงว่าทิวสนจะได้เล่นแทนได้เลยอ่ะโอ้ยทิว
สนปอยครับก่อนที่เขาไปติวกันนะเอออาจารย์หล่ออ่ะมึงมีคาเฟ่ไงมึงกูชอบเสื้อแขนกูดีสุดมากเลยเออไปคู่กูไอ้คิวสนมันเอาคำถามไปถามอ่ะเออคำถามไปบางทีกูก็ไม่กล้าฟังว่ะกูกลัวได้ยินคำตอบโอ้ยแต่พี่อ่ะรอมากเลยนะคำตอบอ่ะเข้าใจไหมคิดไปเองว่ะหนูไม่คิดไปเองลูกเขากลัวคิดไปเองนี่มีพูดถึงเอ็มวีปะเนี่ยพูดถึงเอ็มวีดิโอ้ยนี่น่ารักจริงโอ้ยนี่น่ารักยูสุดน่ารักมากอ๋อนี่ไงมาแล้วแขนเป็นอะไรเนี่ยเอ้าเล่นไม่ได้แล้วเอ้าพร้อมมึงอ่ะถ้ากูฝึกรูปก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละมันมาแล้วเอ้ามันมาแล้วต้องหาพระเอกคนใหม่แล้วไอ้ยงฮะมึงเล่นอะไรมาแล้วดิมึงเล่นบอยหรอเป็นแล้วเดี๋ยวไปถ่ายซีนคู่รักกันแบ่งก่อนเก็บป่ะเดี๋ยวไปมาเก็บเดี๋ยวไปมาเก็บเชื่อกูกูไปพุ่งกับไอ้ดู5 4 3 2 แอคชั่นกล้องเดียวเองฮะผ่านเลยเจ้าเจ้าผ่านกูซ้อมดีทั้งคืนเราแค่เนี้ยแหละเอาไฮไลท์มีไงซีนต่อไปมีก่อเออซีนต้นฉบับที่กูส่งให้ใช่ป่ะซีนจูบอ่ะโหเดี๋ยวซีนนี้นะคนที่แอบชอบอ่ะก็หยิบเด็ดมาแล้วก็ยี่หน้าไว้ใกล้แล้วมึงคิดยังว่าจะให้ใครเป็นคนชอบก็แล้วแต่ตลกกันเองเลยแล้วกันอืมช็อตเวอร์มึงชอบกูมึงไหนชอบกูเฮียเฮียมากอันเนี้ยเออโอ้มีหล่อมากเลยอ่ะโอเคไอ้พัดมึงเอาเหรียญคองคอไปเลยไปจิ้มพร้อมไปแล้วโอเคนะไปพร้อมนะ5 4 3 2 action เอวินชี้หัวตัวเองให้ซาโดมไอ้ซาหยิบเด็กมาจูบเอวินจับเหรียญที่หน้าไปใกล้โอ้ยอุ้ยลูกเหลือ3คำถามสุดท้ายแล้ว
กูจะไหวเลยไปบอกสิ่งที่ชอบในตัวอีกฝ่ายกูเริ่มก่อนไหมนะกูว่ากูชอบกูชอบมือกูชอบฟังร้องเพลงโอเคซึ่งกูเกลียดว่ะไม่เป็นตัวเองความเป็นทุกอย่างเออเขาให้พูดเรื่องความชอบไม่ใช่ความเกลียดก็ยังพูดไม่จบเพราะความเป็นของมึงทุกอย่างเลยมั้งเวลามึงฟังกูร้องเพลงอ่ะมึงตั้งใจฟังดีทำให้กูมีกำลังใจในการร้องเพลงแล้วไม่เคยรู้เลยแกมจะแตกแล้วแหละชุดคุ้มทนเนี่ยกำลังใจในการฟังซีนนี้สวยมากเลยดูดิดูคอมโพสสี่ชุดตายๆร่มๆดูดิตากูถามบ้างถ้าวันหนึ่งเราสองคนกลายเป็นเพื่อนสนิทกันมึงอยากเตือนอะไรให้กูรู้ไว้ก่อนกูนอนกลอยู่นะย้อยอันนั้นไม่ต้องเตือนกูก็รู้ครับไปเตียวด้วยกันที่มึงนอนด้วยกันคืนนั้นคืนเลยนอนกันนะเขินนะแม่เรื่องธรรมชาติจังวะมึงมีอะไรจะบอกกูไหมเอาจริงเห็นอย่างเงี้ยกูเป็นคนขี้กลัวนะขี้กลัวกลัวอะไรวะกูไม่เห็นมึงกลัวกูเลยมึงเคยมีป่ะบางเรื่องที่อยากถามแต่ไม่กล้าถามกลัวได้ยินคำตอบมันโดนเราหรออะไรเนี่ยโยนกูตลอดเลยมันหมายความว่าอะไรวะมึงมีอะไรจะถามกูกูเห็นหน้าเขาอยู่เลยกูหยุดหายใจไปแล้วตอนนี้อุ้ยซีนี้สวยสวยซีนสวยสีภาพก็สวยดูดิมีอะไรจะถามกูถามดิเขานี่ไงมีนี่กำลังว่าอื่นเหมือนเราดูกึ่งกึ่งซีซันเชนซีซันวายอะไรอย่างเงี้ยนะจ้องตาอีกฝ่ายหนึ่งนาทีโอ้แล้วจะถามอะไรก็ได้เกินอะไรกูว่าทิวสดเขียนเองทิวสดเขียนเองก็เนี้ยทิวสดหรือพายเองทิวสดเขียนเองพิมพ์เองทิวสดเอาพิมพ์เองไม่ไหวป่ะแม่1นาทีแล้วไม่ไหวแม่15วีก็ไม่ไหวแล้วลืมสักสั้นอุ๊ยเฮ้ยมึงอยากถามกูใช่ไหมว่ากูชอบใครเอ้ยอย่านะว่ามึงรู้อยู่แล้วนะกูไม่รู้ว่ากูรู้แล้วมึงคิดว่าคนที่กูชอบเนี่ยจะตอบกูว่าเอ้ยถามกูทำไมกูถามมึงเอี้ยก็กดชมรมเขาให้มีแฟนโอ้ยก็มันรู้อยู่แล้วเลยเลยชอบพูดอย่างนี้อ่ะดูได้เห็นไหมเจือเลยโอ้ยเชื่อเราดูดีกับบิวแต่ตาแข็งอะไรอย่างนั้นเล่าโอ้ว่าขี้เงี้ยนะเฮ้ยกูจะร้องไห้เล่นดีด้วยใช่การบอกความรู้สึกของกูเนี่ยให้เขาฟังมันบอกกันแล้วตอนนี้ถูกไหมเนี่ยไปเลยอ่ะเดี๋ยว
ต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะรู้สึกแย่นะเว้ยเอ้ยเออไม่เป็นไรหรอกพูดได้เอาใจไว้เอาเป็นว่าแมึงก็ลืมเรื่องวันนี้ที่เราคุยกันไปแล้วกันพรุ่งนี้ทำงานก็เหมือนว่าเราเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแค่นี้เท่าไหร่แล้วเพื่อนเจอกันเพื่อนโอ้เอาเจอกันเพื่อนไม่แต่ก็ดีแล้วได้รู้อะไรกันอะไรกันแล้วไงเขารู้ว่าแต่ละคนมันชอบไงคนเลยทุกคนแต่ตัวน่ารักมากวายทูเคสุดๆอีโร่รถตีนก็คือฟีลลิ่งแบบไม่ได้เลยอ่ะนี่วันนี้เพื่อนเอาวันนี้แดนพี่นะเนี่ยหนูก็มาย้ำจังเลยครับว่าเพื่อนนะอัดอ่ะจริงโอ้ยน้องสันตันประตานก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนเขาเป็นมา3ปีแล้วดูแล้วอย่ารีบอย่ารอคนสงสารนะไม่ไหวไม่ช่างต่อไปนะไม่เห็นเป็นคนกันป่วยงานงานคนเยอะขนาดไหนกูเข้าบทแล้วป่ะให้ตีนกินเนื้อป่าแล้วกูเช็ดอ่ะจะได้ไม่ฟินเนี่ยแล้วคนนี้ไม่โอเคแล้วเราที่มาทำแบบเนี้ยเออให้เขาหวังเขาว่าพี่เชื่อกูพอดฟินบอกเลยได้ถ้า
ถ้าเพื่อนกันว่ากันนะเออถ้าเพื่อนเน้นด้วยเก่งมากครับเพื่อนเพื่อนเอออะไรกันเนี่ยแข่งเพื่อนครับเพื่อนเออมันต้องเน้นคำว่าเพื่อนแปลกข้ามเส้นกินเส้น5 4 3 2แอคชั่นนี่นี่กูว่าเฮ้ยเฮ้ยมาดิโอ้ผักอ้าวฮะปากฮะปากฉ่ำมากเฮ้ย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 อันนี้จริงหรือเฮียมองมาทันเลยเนี่ยอันเนี้ยนอกบทปะวะไม่ไหวแต่ถึงใจท่านประธานจะรู้สึกยังไงอ่ะกันคงแบบว่าหมั่นเคี้ยวมันไม่ไหวอ่ะมันโอ้ยพูดไม่ออกทางจบเลยปะโอ้โหเออได้ไงดีพวกกับอึ้งสองหนึ่งแอคชั่นไม่ไหวหรอกเฮ้ยหนูไม่ไหวหนูจะมาจูบเล่นไม่ได้แล้วลูกมึงใส่ตาเขาด้วยไม่ยอมให้เนี่ยเห็นไหมความรู้สึกคนเราอะมันจะของเล่นนะไม่ได้รู้สึกอะกูไม่ไหวแล้วอะเออเล่นเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยจริงเห็นไหมโกรธแล้วเพื่อนกันเขาไม่ได้กันแบบนี้เว้ยเอ้าอย่ามาเล่นกับใจของคนแล้วไงแล้วใครซุกซนแล้วกล้องเดียวรับทันเนาะกล้องเดียวเนี่ยแต่กันก็เสียใจเพราะแบบอยากใจอยากไม่ใจอยากจะให้รู้ว่ากูไม่คิดกับมึงแค่เพื่อนนะแต่ก็ไปมันพูดไม่ได้อ่ะวิธีไปหน่อยมันพูดไม่ได้อ่ะเบนมาแล้วงอเลยเอาก่อนดิคุยกับกูก่อนดิกล้องก็แอบถ่ายเต็มเลยเออกูผิดเองอ่ะมันหลุดเนาะกูพยายามจะเป็นเพื่อนกับมึงแล้วจริงๆอ่ะแต่กูทำไม่ได้อ่ะก็กูชอบมึงไปแล้วอ่ะฮะบ้าใช่กูเป็นเพื่อนกับมึงได้ไงวะมันรู้กันอยู่แล้วในใจอ่ะเนาะหรือว่านี่ซีมวะไอ้เหี้ยไม่หรอกมึงคิดว่ากูทำได้อะไม่ในซีในซีในวีเปล่านี่เรื่องจริงหรือซีมซีมเอ็มวีตัดแล้วเอาตีนเอ็มวีโอ้ยห้องตาตัดแล้วเรื่องจริงหรือว่าซีมอะซีมเอ็มวีไงก็ไปขึ้นซีมเป็นโซน่าเป็นโซน่าหรือเขาเล่าไปในตัวอยู่แล้วไม่เป็นไรมันก็เรื่องเดียวกันอยู่แล้วคอยรู้ว่าเยอะมาฮัลโหลแท็กซ่าของไก่มาเลยพี่แท็กซ่าเข้าได้นะคะหมดแรงสามารถนั่งกินไปด้วยได้เลยนะคะได้เลยค่ะเต็มที่โอ้ยมันได้ตัวน่ารักนะเห็นคนเนี้ยเบ็ดนี่ตื่นเต้นว่ะเมื่อไหร่ที่มันจะมาวะกูอยากเป็นบีมากเขาเนี้ยเออว่ะเออพวกนี้ไม่มีมึงตัดเสร็จมาต้องเคลียร์ใจแข็งอีกแล้วมีเสร็จแล้วเว้ยนี่จบด้วยการเล่าด้วยใช่ในการเล่าด้วยมีใส่แขนกดเราดีตลอดไปได้แล้วเนี่ยผีเจ้าเอ้ไปอยากกินเท็กซัสเลยวะอุ้ยแล้วเขาใส่แขนกดคู่ด้วยนะเฮ้ยอะไรสรุปลูกก๋วยเตี๋ยวที่ใครถ่ายลวกแทน
ซิถ้าผมไม่ไปไหนกูต้องตายแน่ๆต่างเห็นตัวเองเป็นไงครับจริงๆป่ะโคตรดีอ่ะแค่ดูนะกูจะมองรีแอครีแอคก็เรียกรีแอคตัวเองดูข้างนอกเหมือนกันเนี่ยหรือว่ามาด้านนี้เลยดีวะกูว่าคนระดับกูอ่ะไม่น่ามาเล่นคู่กับมึงเลยเสียเครดิตชิบหายจะชอบป่ะกูรักอยู่หัวตีกันอะไรเขาตีกันอะไรตลอดเวลาทะเลาะกันแบบเนี้ยเคมีเคใจมันออกรู้ป่ะตัวช่องกูยังเสือจิกไก่เลยว่ะอันนี้กูเห็นด้วยแต่ตอนแรกนะกูก็ไม่จะล่มซะแล้วเห็นกูรักอ่ะมันไปต่างกองเออทิวอ่ะกูวินกับคนมันหน่อยแฟนแบ็กปะเนี่ยเออแฟนแบ็กปะเนี่ยเอาดีดีหนึ่งสองชอบไปแล้วอ่ะให้กูเป็นเพื่อนกูได้ไงวะปริ๊งมึงคิดว่ากูทำได้มึงคิดว่ากูไม่รู้สึกอะไรแล้วคือแม่งเป็นพูดบทแต่บันดันบทที่แบบตรงกับความรู้สึกจริงๆอ่ะแม่งยากชิบหายเลยว่ะวันนี้กูต้องทำตัวให้แม่งไม่มีพูดจริงว่ะถ้ามันยากมากก็ไม่ต้องเป็นแค่เพื่อนเข้า MV อ้าวง่ายอ่ะเข้า MV ไงยังไงยังไงเฟนซอนข้ามเส้นแล้วข้ามแล้วแต่คนอื่นน่ะก็คิดว่ามันพูดจากเอ็มวีซึ่งจริงมันคือทุกคนรู้กันแล้วต่างคนต่างคนได้รู้กันแล้วแล้วคือบทจากความในใจอ่ะอีโอ้โหมึงอวยยศอวยยศคนเขียนบทอวยยศกับ
อายุซีรีส์เรื่องนี้ในซีนนี้จริงๆให้ทั้งหมดนี่แค่6ตอนคุณพี่จริงขอพูดเลยนะแต่ความรู้สึกนี่เลยนะนี่คือหนึ่งในซีรีส์วายรอมคอมที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งตั้งแต่ดูมาเลยคือมันจะมีหลายเรื่องที่มันดูแล้วมันปั้งจริงๆนานๆจะมีเรื่องปังบางที่มันแบบทัชใจเราจริงๆเพราะเราคู่กันบ้างแค่เพื่อนกับเพื่อนบ้างแปรรักสันบ้างกินพอดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีบู๊เข้มข้นแตกต่างกันไปแล้วล้อลอมคอมอ่ะมันเยอะเอาจริงๆซีรีส์วายลอมคอมอ่ะแต่ว่าบางเรื่องมันก็จะมีนู่นนี่นั่นติดตุ๊กจิ๊กอะไรอย่างเงี้ยเชี่ยเรื่องนี้ไม่ต้องรอให้จบหรือก็พูดได้เลยอ่ะว่านี่คือหนึ่งในซีรีส์วายลอมคอมที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งที่ทุกคนควรจะได้ดูขยายไปสักยี่สิบ EP ได้ไหมและขอพูดได้ไหมเคลมขอเคลมเลยพูดเลยนี่คือการฟื้นคืนชีพของ GMM TV อย่างแท้จริงได้นะได้นะครับในไทยได้นี่คือการฟื้นคืนชีพของ GMM ในชนิดที่ว่าชิวขนลุกเพราะว่าคือต้องบอกอ่ะเราดูอย่างนี้ดูซีรีส์วายทุกเรื่องจะรู้ว่าแบบคือGMM TV ก่อนตอนแรกๆที่เริ่มเขาบูมมากจริงๆใช่ๆเขาบูมมากสมัยที่ยังไม่มีใครทำมากเนาะเขาก็ทำแบบคิดดูดิเขาทำโซตัสเขาทำคู่กันแล้วเขาปั้นคู่แบบแล้วแต่เรื่องก็ดีๆๆอะไรเงี้ยจนกระทั่งพักหลังๆที่มีคู่แข่งเริ่มเยอะก็เริ่มมีการแบบแชร์มาเก็ตแชร์เกิดขึ้นเริ่มมีเจ้าในการทำซีรีส์วายใหม่ๆอะไรเงี้ยซีรีส์วายของ GMM TV ก็พยายามที่จะฉีกไปแนวนู้นแนวนี้อะไรเงี้ยพยายามหลายแนวแล้วกลายเป็นว่าแนวที่ทุกคนคิดถึงคือแนวแบบวัยรุ่นนักเรียนซึ่งค่ายอื่นทำกันเต็มไปหมดแต่ว่าสมัยใน GMM TV ก็ไม่อยากไปทำชนอะไรเนาะก็ทำพยายามฉีกไปนู่นไปนี่หลายๆแบบอะไรเงี้ยนี่แหละมาถูกทางแล้วพอเขากลับมาทำอ่ะนี่แหละเป็นไงมันเป็นการพอเขากลับมาทำแล้วเขาใส่ความสมัยใหม่เขาใส่ความมิวสิคัลเขาใส่เพลงแล้วเขาเลือกนักแสดงแล้วเป็นนักแสดงสาวทุบุญนี่เจนใหม่แคดดี้เวอร์แคดดี้เล่นดีชิเป๋เลยอ่ะแล้วเขากลับมาทำเรื่องนี้มันเหมือนการกลับมาประกาศศักดาว่ากูนี่แหละของจริงซีรีส์วายวัยเรียนฉันคือ number one ต้องคาราวะอ่ะเป็นไงฮะ EP นี้โหชอบซีนไหนหรืออะไรยังไงกูหายใจไม่ออกไงขอพูดอินไซต์อีกเรื่องนึงได้มั้ยอ่ะอินไซต์ไปก่อนอ่ะกูแบบคือเป็น EP ที่แล้วเรา React EP 5เนาะนี่ก็แชร์ลิงก์ไปใน Facebook ว่านี่เป็นลิงก์เป็นของพวกเราเป็นพวกเรา React อย่างเงี้ยแล้วพ่วงกับคนเขียนบทอ่ะพี่ที่เห็นบทอ่ะเป็นเฟรนใน Facebook เค้าก็มาเม้นตอนที่เราไอรีแอคตอน5ที่มันนอนอยู่ริมสระน้ำแล้วเราบอกว่าไอ้เหี้ยนี่มันระเบิดลูกใหญ่นี่มันแบบทำไมทิ้งระเบิดแบบนี้กับเราเขาก็มาไม่เลยว่าถ้าตอน5เรียกว่าระเบิดลูกใหญ่อ่ะตอน6อ่ะจุดจุดจุดเลยเราก็ดูตอน6สิไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยเบรก2ก็ร้องไห้เบรก3ก็ร้องไห้แล้วเบรก4ก็คือไอ้เหี้ยเหมือนเอาปืนมาแล้วก็ชอบการเล่าเรื่อง EP นี้อ่ะทุกตอนเลยอ่ะชอบการเล่าเรื่องเบรกเลยฉันจะบอกว่าเนี่ยคนเขียนบทเก่งไม่เก่งอ่ะมันดูตรงนี้นะบทดีไม่ดีเนี้ยบไม่เนี้ยบอ่ะแล้วเรื่องเนี้ยบทเนี้ยบคลิปทุกอย่างวางเหมือนเล่นหมากรุกอ่ะมันถูกวางหมดแล้วค่อยๆตะล่อมแล้ววินาทีที่มันรุกพลาดในทุกๆ EP อ่ะรุกพลาดเลยครับต่อวันนี้ชอบซีนไหนมาจะถามว่าทำไมวันนี้แม่ถึงมาทำไมแม่ถึงมาเรื่องนี้เขาเป็นเรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะอันนี้แฟนผมเป็นพันโรจริงเอาเขามาเล่นไปแล้วแย่งเล่นกูเออแต่มุกเพื่อนอ่ะไม่ได้บูลลี่เนี่ยเรื่องจริงเรื่องจริงแฟนผมเป็นพันโรเล่าก็ชอบบนเตียงไม่ใช่เรื่องพันโรไม่ใช่ทำไมถึงมารีแอคซีรีส์นี้ก่อนไอพีที่แล้วแม่ไม่มาไงอีพีนี้มาแล้วเป็นยังไงบ้างต้องถามความรู้สึกแม่ก่อนอ้าวตกลงถามว่าอะไรเนี่ยตั้งเสาเลยตอบไปเลยชอบฉากไหนชอบมาดิบนเตียงที่คุณนั่งคุยกันมันเป็นจินตนาการแล้วคนโทรศัพท์คุยกันทัดใจเรื่องของโค้ดอะตัวละครนั้นใช่ไหมที่คุณพ่อเพราะว่าคล้ายกันตรงมากอันนี้ตรงหรอยิงมาโดนกูเลยอ่ะอันนี้ยิงโดนเลยแล้วน้องถ่ายทอดดีด้วยแล้วน้องเล่าดีแล้วยิ่งค่อยยี่ไปอ่ะค่อยๆพูดอ่ะค่อยๆพูดตีไปค่อยๆอันนี้ฉันโอ้อินไซต์แล้วฉันเคยได้คุยกับพ่วงกับฉันก็ถามว่าทำไมเด็กจะมีเล่นดีจังเลยอ่ะแบบ
เล่นดีเกินกว่านักแสดงนำคนที่มานำหลักเรื่องแรกอะเล่นได้ขนาดนี้เลยเหรอวะแล้วคุยพี่พ่วงกับพี่พ่วงบอกพี่พ่วงกับบอกว่าหนึ่งก็คือเป็นเด็กที่เขาเป็นเด็กฝึกมาแล้ว3ปีแล้วก่อนที่จะเข้าซีรีส์เรื่องนี้เขาก็พาไปเรียนเพิ่มมาอีกและที่สำคัญคือพ่วงกับค่อนข้างจี้เวลาถ่ายทำว่าแบบจะพูดประโยคไหนอะต้องเข้าใจประโยคนั้นต้องรู้สึกถึงพูดออกมาหนึ่งคำพูดว่าหนาวว่ามึงคิดถึงโอ้โหสำคัญแล้วการที่เราเสียแค่นั้นเองแล้วการที่เราเสียคนคนหนึ่งที่เป็นคนในครอบครัวของเราที่เราโตมากับเขาไว้หมดอะมันเหมือนมันเหมือนหัวใจมันมีช่องว่างอยู่อ่ะใช่แล้วไอ้ช่องนั้นแม่งมันรอคนมาแบบเติมเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็มอ่ะเพราะช่องนั้นมันคือช่องของพ่อเราเลยเออมันคือว่าบทดีดาร์กดีมึงไม่ได้เลยมึงกูชอบอะไรด้วยปะตรงเวลากูชอบใครอ่ะกูจะบอกเรื่องพวกนี้เรื่องพวกนี้เช่นสมมติว่าเวลาไปนอนกับใครเนี่ยมึงพี่นอนคนนะมึงกูนอนคนนะไอ้เด็กเนี้ยมึงไม่ไปไม่ขยี้เหี้ยเอาไปไม่ต้องขยี้อาการมึงออกไปดูได้เลยมึงจริงๆตั้งแต่แบบไปคนแรกเลยกูจะบอกตลอดกูเป็นคนนอนกลนกูนอนดิ้นนะกูจะบนหลังๆเลยก็คือมึงนอนกลนนะแบบบอกไว้ก่อนกลัวแบบเขาไม่สบายใจที่จะนอนกับกูเปิดมาเห็นมึงนอนกูเปิดห้องใหม่จานแล้วกูบอกทุกคนอ่ะแล้วรวมๆเป็นยังไงแม่ซีรีส์ดีมากเลยดีตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่ไม่เข้ามาเฮียแต่ภาพช็อตแรกอ่ะกูคิดว่าเอ้ามันมาจากกลางคืนนี่วะฮะอ๋อนึกว่านอนค่ำคืนไม่ใช่แม่ไม่ใช่เขาไม่นอนสาวไม่นอนค่ำคืนอารมณ์แบบโอ้คนเท่าเนาะก็บอกหน่อยว่าดูมันไม่ใช่สายวายง่ายไม่แล้วเราไปจากอนุมาสองอาทิตย์แล้วเนี่ยเออแล้วไม่คุณเรื่องมันแบบมันเรียวคำทุกอย่างมันเรียวมันเอามาจากจิตใจเอามาจากคนผมเพิ่มเรานี่แหละนอกจากบทดี acting ต้องดี acting ดีโอ้และฉันอะน้องให้ความหมายกับคำน้องให้ความหมายกับคำจริงๆอ่ะฉันถึงบอกว่าฉากที่นอนบนเตียงอ่ะไดอะล็อกอ่ะแค่คำเดียวอ่ะทำไมไม่รู้สึกอะไรขนาดนั้นมากๆเลยเงามันเหมือนเขาเงาแล้วเขาคิดถึงพ่อจริงๆอ่ะแล้วตบท้ายด้วยแบบเขาไม่ได้เอาไปแค่แบบเขาอ่ะแต่เขาเอาหัวใจเราไปด้วยอู้คนลุกเธอเรานอนกลนะกูแบบเออเราไปยังอื่นไม่กูแบบจะต้องไปทำที่อื่นในหัวกูฮะมีด้วยเหรอวะไม่ใช่กูคนเดียวเหรอวะไอ้เหี้ยมันคือความเข้าใจของคนเขียนบทเว้ยที่เขารู้ว่าเมื่อเราตกหลุมรักใครสักคนหรือเราแบบอยากจะให้คนคนนึงมาเป็นส่วนหนึ่งชีวิตเราอ่ะเราจะพูดอะไรบ้างเออมึงลองคิดดูถ้าเราเขียนบทดิเราไม่เขียนประโยคนี้เพราะว่าเราแบบกูอยากรู้ว่ามันมีด้วยหรอนอนกลนบอกทำไมบอกทำไมมีคนเดียวมีด้วยหรอบอกอะไรเห็นไหมล่ะบอกขออีกเรื่องนึงเรื่องเนี้ยเป็นการเล่าเรื่องที่ดีมากแบบว่าจะไม่พูดกันตรงๆอ่ะจะแบบว่าผ่านอะไรบางอย่างอ่าใช่ใช่ชอบอะไรแบบนี้มากเลยนะมันถือว่ามันเราได้คิดมันทำให้เราได้คิดแล้วฉันชอบแบบซีนทุกซีนมีความหมายซีนทุกซีนขับเคลื่อนเรื่องไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นซีนใหญ่หรือซีนเล็กมีเหตุผลที่มาดูแล้วไม่เอ๊ะว่าแบบมาทำอะไรไม่เลยเข้าใจแล้วรอได้ซ้ำว่าถ้าสมมติเขาเปิดฉากนี้มาปุ๊บรอเลยว่าเขาวางหมากอะไรไว้สิ่งที่เราคิดว่าเขาวางหมากนี้ไว้แน่แม่งบียอนไปอีกอ่ะมันสวยไปหมดเลยมันดูดีไปหมดเลยทั้งเรื่องมูไงวะรู้สึกต่างๆเอาไงวะกูขอเลยนะอันเนี้ยดูตัวอย่างครั้งต่อไปมึงไม่ได้อยากดูไม่ได้ขอดูห้ามดูเพราะว่าแม่ต้องรู้เรื่องข้างหน้ามันต้องไปดูมันต้องไปดูต่อให้ขาดใจตายก็ห้ามดูค่ะงั้นเปลี่ยนจากอยากดูเป็นเดามั้ยต่างคนต่างเดาว่ามันจะเป็นอะไรห้ามดูเลยตัวอย่างข้างหน้าไม่เดากลัวมันพลิกได้ไปเรื่อยไม่มันน่าจะพลิกไปเพราะว่าตอนที่แล้วมันเหมือนแบบเล่นกับความรู้สึกมันเป็นเรื่องความครอบครัวเป็นเรื่องเศร้าประมาณนี้นะอุปสรรคยังไม่มานะใช่ไหมคอนฟิกเออฮอตเวฟยังไม่นะนี่แค่เริ่มออดิชั่นฮอตเวฟเองยังไม่เจอโรงเรียนคู่แข่งเลยใช่ยังไม่เจอเลยแล้วถ้าเจอวงที่มันแบบโรงเรียนคู่แข่งภาคเหนือภาคใต้เล่นภาคใต้แล้วดูร้อนเลยยุพราไม่ถ้าแข่งฝีมือเก่งไม่ว่า
ถ้าสมมติไปเจอวงที่เขามาปิ๊งกันเหมือนกันอะไอ้เชี่ยเอ้ยอันนี้ EP อะไร6เลกิประมาณ6 3อุ๊ยก็จะมีเวลาเล่นเรื่องนี้อยู่ถ้าไปเจอโรงเรียนแล้วโรงเกิดโรงเรียนอื่นมาเห็นความน่ารักของท่านประธานชมรมดนตรีอะแล้วมาชอบตัดหน้าท่านประธานนักเรียนนะเอออย่างนี้เลยเฮ้ยมันจะทำยังไงอะแหมมันจะทำยังไงไปถึงล็อกคออะไรอีสัตว์มันอยู่ไม่ได้หรอพูดถึงคู่รองบ้างพูดถึงคู่รองบ้างโอ้โหเต็มแม็กชอบอีพีนี้เต็มแม็กชอบคำปาเถื่อนไอ้ยะเออาวีในอาวีนี้วินวินกับวินกับซาวคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าวินซาวหรือซาววินวินซาวซาววินได้หมดซาววินอีซีนจุ๊บเปลี่ยนมือจุ๊บเปลี่ยนคือแบบตายฮะแล้วเห็นความเก่งของการนำกลับปะพอแบบเฮ้ยมึงไม่เสียเวลาแล้วจบเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าคนหนึ่งไม่ได้คิดอะไรแต่อีกคนหนึ่งอ่ะแม่งหลุดไปแล้วคิดไปแล้วพออีกคนที่ได้รับฉาบการว่าอีกคนนี้มาหลบอีกคนที่ไม่คิดอะไรที่เรารู้สึกว่ามันคิดอะไรแม่งจริงๆมันคิดแต่มันมาแอบรู้สึกเอาแบบช็อตสุดท้ายของซีนอย่างเงี้ยเนี่ยคือคนกลับใช่ที่เขาไม่ให้แบบว่าไม่ให้เรารู้ตั้งแต่แรกว่าแบบรู้สึกตรงกันตั้งแต่ตอนจูบแต่เขาให้เรารู้สึกไปทีละขั้นว่าเอาอีนี่รู้สึกแล้วอีนี่ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดมันเกิดไม่ว่ามันเกินปุ๋ยหมุยคือไม่ใช่ซีรีส์กลวงๆอ่ะมึงคือแบบเออมึงแบบค่อนข้างทุกอย่างมันผ่านการคิดไปแล้วงานไหนตั้งใจทำเราก็ดูออกจริงจริงอย่างเช่นงานนี้รู้เลยว่าละเอียดละเมียดมันกระทั่งจังหวะการตัดต่อนี่ยังพูดเลยทุกครั้งแบบมีคัดมีแบบครบอ่ะครบอย่างมีทุกสิ่งที่ซีรีส์ที่ดีควรจะมีไม่มีอะไรต้องเอ๊ะอย่างเดียวว่าออนทุกวันได้ไหมวันสุขวันเดียวหัวใจมันไม่ไหวแล้วใจมันจะขาดอยากดูทุกวันป่ะดูตัวอย่างมั้ยไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวรู้แล้วมาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปคอยตอบคอมเมนต์เนาะแล้วก็คลิปนี้ถ้าเกิดผิดพลาดใดขออภัยด้วยนะคะแล้วเจอกันกับแฟนผมประธานนักเรียน EP ที่7ตายตายและฝากติดตามแฟนผมเป็นพันโรงด้วยสเปเชียลเป็นภาคพิเศษแฟนผมเป็นพันโรงโรงเรียนไม่แล้วประเด็นคือเรื่องจริงด้วยไม่สงสัยว่าทำไมมาโรงเรียนแต่เช้าเลยอยากรู้เดี๋ยวเล่า EP หน้าเริ่มเรื่องมาปุ๊บเป็นพันโรงกวาดอยู่เอ้าหนูทำไมมาเช้าจังเลยเนี่ยเนี่ยตัวอย่างต่อไปไม่ใช่ของซีรีส์นะตัวอย่างต่อไปก็คืออยากรู้เรื่องของยีโน้ตที่มีแฟนผมเป็นพันโรงโรงเรียนเราอะรีแอคซีรีส์แฟนผมประธานนักเรียน EP 6ไปแล้วแล้วระหว่างทางกลับบ้านอะเพิ่งเห็นว่า MV เพื่อนมันลง YouTube เออเพื่อนไม่เล่นเพื่อนในซีรีส์อะมันแบบว่าลง YouTube แล้วเราแบบเฮ้ยมวลมันได้อะความรู้สึกเราอยู่ดูดิน้ำตายังกรื้นอยู่เลยอะก็เลยรู้สึกว่าไม่เราต้องรีแอคเลยไม่แล้วแบบค้างคามากคุยป๊อปปี้เลิฟกันทั้งอ่าเออต้องรีแอคเลยก็เลยรู้สึกว่าวันนี้มวลนี่คือต่อเนื่องนะทุกคนนี่คือเพิ่งออกมาจากคอนโดที่เราถ่ายรีแอคซีรีส์ต่ออีแอค MV ต่อเลยเพราะฉะนั้นมวลความรู้สึกเรายังอยู่อยากจะดูว่า MV ที่คุณทิวสนเขากำกับเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงมันเคมีเคใจหรือเปล่าเออเคมีเคใจหรือเปล่าไปค่ะเริ่มเลยเอาเปิดมาด้วยกันก่อนคุณรักคอนโดแต่เขาใส่โตตอนนี้ขอชมเขาตูมด้วยนะเขาตูมน่ารักทุกคนเลยอ่ะโอ้ยตายว้าวหล่อมากสีล้ออ่ะมาแล้วมาแล้วสิกินมาบ้าเออที่ไปแกล้งเขาเนี่ยตอนแรกไม่เห็นมาม่าไงในซีรีส์อ่ะเออจริงๆเลยโหยิ้มน่ารักมากอ่ะเอาแล้ว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 นี่ไงนี่ตรงในตำนานเนี่ยอ๋อนี่คือเส้นมันเท่านั้นเอ็มวี
ว้ายเท่จังเลยอ่ะจูบเดือดในตำนานเนี่ยว้ายฟอร์ดร้องเพราะจังเลยหายใจคงไม่ได้แล้วอ๋อนี่แค่ตีทีเดียวแล้วก็ผ่านเลยอ่ะอุ้ยหล่อจังเลยลูกมาแล้วอ้าวเดี๋ยวทิวสดเล่นเองกันวะโอ้มันมือหักไงโอ้น่ารักมากทิวสดเป้าอ่ะผมเหือคุณพวกเก่าเขาเล่นเองนะคุณสาวก็ต้องโซโล่นี่ก็มีทุกหัวใจนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วหล่อมากเลยอ่ะในเมียชอบความถูกมีนักเป็ดครับเอาละยอมแล้วยอมข้ามเส้นแล้วตอนจบซีรีส์โอ้โหน้ำตาเลือดเลยตอนจบซีรีส์ครับเมื่อกี้ครับวีดไปแล้วอ่ะนอนแล้วนะอิ่มเลยอ่ะเขาเสิร์ฟเราเต็มอิ่มเลยอ่ะซีรีส์เรื่องเนี้ยงั้นใจฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นผีอ่ะไม่ได้ผีแม่โอ้โหโกนมาโอ้โหซึมโอ้โหตายน้ำตาเลือดเลยอ่ะมันส่งต่อมาอย่างเอ็มบีโอ้ยมวนดีอ่ะชมซีรีส์ไปเยอะมากยังต้องมาชม MV อีกเนี่ยโอเคผ่านเข้ารอบค่ะที่1ฮอตเวฟเลยตรงนี้ที่1ฮอตเวฟเลยได้ด้อมคุณหนูก็มีชื่อด้อมนะเออซึ่งแรกของผมด้อมคุณหนูแต่ถ้าคนที่ชอบวงศิศิลาก็ด้อมศิศิลาก็อบอุ่นไปด้วยความรักขออภัยในโปรดักชั่นด้วยมันเราฉุกละหุกมากแล้วเราทนไม่ไหวจริงๆไม่แล้วคุณจะแปะคลิปตรงไหนเมื่อกี้นี่ไงตรงกลางนี่เลยนะไม่เล็กๆเอาคลิปใหญ่แล้วอันนี้เป็นเล็กๆได้ได้อุ้ยไม่ได้ว่ะมันจะเป็นอันนี้ป่ะสองจอละกันโอเคลาไปก่อนไหมวันนี้คนแรกก็แชร์ด้วยนะคะแฟนผมไปเป็นทายนักเรียนไว้บ้างตัดไปลงติ๊กต็อกได้นะอนุญาตทุกอย่าง